บทที่3เรียบเรียงถ่ายทอดการเขียนจะมี2กระบวนการจัดการเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นก็คือการเรียบเรียงและถ่ายทอดเทคนิค6เรียบเรียงดีถ่ายทอดดีเทคนิคข้อ6เราอยากให้คุณนึกถึงพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ซึ่งเป็นกระบวนการธรรมชาติเชื่อหรือไม่ใครๆก็สามารถเรียบเรียงเรื่องราวได้โดยอาจจะเรียบเรียงเก็บไว้ในใจก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้และเขียนเป็นภาษาเขียนได้ดังนั้นการเขียนคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็เขียนได้ค่ะเมื่อจะลงมือเขียนคุณมักใส่ใจเลือกสรรคำมากกว่าภาษาพูดเสมอทุกคำจะสะท้อนถึงบุคลิกของผู้พูดและผู้เขียนที่หลากหลายแตกต่างกันไปด้วยใช่แล้วค่ะภาษาเขียนมีกระบวนการเรียบเรียงถ่ายทอดมีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารให้สำเร็จผลถ้าเรียบเรียงไม่ดีถ่ายทอดไม่ดีการสื่อสารก็ไร้ผลจนถึงล้มเหลวการเรียบเรียงภาษาเขียนถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีจากต้นจนถึงบทสรุปแสดงถึงฝีไม้ลายมือและความสามารถในการสื่อสารของนักเขียนค่ะไม่ว่าจะเขียนแบบ Relight หรือเขียนเรื่องราวสร้างคอนเทนต์ที่สดใหม่ Relight อย่างเรียบร้อยคอนเทนต์แบบ Relight เป็นงานเขียนใหม่จากต้นฉบับที่เราใช้อ้างอิงเป็นการเขียนเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดแบบหนึ่งนักเขียนเองมีโอกาสแสดงฝีมือในงาน Relight ค่ะและเป็นงานที่นักเขียนเกี่ยงเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้งการ Relight บทความที่มีคุณภาพถือว่าไม่ใช่งานง่ายต้องมีขั้นตอนแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับนักเขียนที่มีทักษะการอ่านสามารถเรียบเรียงประติดประต่อและสรุปความทั้งหมดได้รู้เรื่องเทคนิค7 Relight ใช้ทักษะอ่านและเขียนสเต็ป1อ่านต้นฉบับให้จบทำความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งทุกวรรคตอนถ้าคุณต้องใช้ต้นฉบับอ้างอิงหลายเรื่องก็ควรอ่านให้จบทุกเรื่องซึ่งเราแนะนำให้อ่านจับใจความคร่าวๆให้ได้แค่นั้นก็เพียงพอสเต็ป 2เขียนเรียบเรียงใหม่เราแนะนำให้คุณสร้างไฟล์เอกสารใหม่เสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดการเรียบเรียงสิ่งที่นักเขียนจะทำได้คือสามารถดัดแปลงแต่งสำนวนถ้อยคำในวรรคตอนใดก็ได้ที่คุณคิดว่าจะสามารถใส่สำนวนเขียนใหม่ๆของคุณลงไปได้อย่างกลมกลืนแนบเนียนน่าอ่านลื่นไหลไม่สะดุดโดยต้องรักษาเนื้อหาหลักไว้ให้ครบถ้วนเทคนิค8 Relight คุณภาพไม่ตัดปะ Relight ไม่ใช่งานตัดปะนะคะเพราะ Relight ไม่ใช่การ copy มาทั้งดุนดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกันกระบวนการ Relight ประกอบด้วยอ่านรวบรวมเรียบเรียงและเขียนขึ้นใหม่ส่วนกระบวนการ copy คือการคัดลอกและวาง2ขั้นตอนเท่านั้นแต่งานเขียน Relight มีการคัดลอก copy เช่นกันค่ะผสมผสานกับการเขียนใหม่อะไรบ้างต้องคัดลอกอะไรบ้างต้องเขียนใหม่เรามาฟังกันต่อสิ่งที่ต้องคัดลอกคือชื่อบุคคลชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของที่เป็นชื่อเฉพาะชื่อสถานที่วันเดือนปีข้อมูลสำคัญทุกชนิดรูปภาพซึ่งเป็นคอนเทนต์ชนิดหนึ่งต่อมาค่ะส่วนที่สามารถเขียนขึ้นใหม่ได้คือคำวลีสำนวนประโยคขยายความคำสำนวนที่ช่วยเชื่อมความเนื้อหาข้อมูลใหม่ที่อัปเดตกว่ารูปภาพใหม่ที่อัปเดตกว่าการรีไลท์ยากไหมตอบว่ายากระดับหนึ่งนะคะเพราะต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนในการเขียนปะเติมใส่ถ้อยคำสำนวนเชื่อมโยงเรื่องราวในแต่ละวรรคตอนแต่ละประโยคให้แนบเนียนเพื่อได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะรีไลท์ยังไงให้เนียนกริบ 1. อ่านต้นฉบับแบบจริงจังอ่านแบบพิสูจน์อักษรหรือจับผิดก็ยิ่งดีค่ะเพราะต้นฉบับใช่ว่าจะถูกต้อง 100%2. พบข้อมูลผิดจงแก้ไขอย่าลอกหรือเขียนตามต้นฉบับที่มีข้อมูลผิดๆจะนำมาใช้ต้องแก้ไขให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ 3. พบคำผิดจงแก้ไขคำสะกดผิดคำพิมพ์ตกหล่นเคาะวรรคผิดคำเกินคำแปลกๆในต้นฉบับเราต้องเขียนแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องนะคะ 4. สร้างสำนวนที่ดีกว่าเช่นต้นฉบับอาจจะมีสำนวนธรรมดาเกินไปจนถึงอ่านยากเข้าใจยากคุณแสดงฝีมือได้เลยเขียนขึ้นใหม่ด้วยสำนวนที่ดีกว่าของคุณ 5. พบข้อมูลล้าสมัยอัปเดตใหม่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลตัวเลขเช่นสถิติกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุดหรือจำนวนประชากรปีปัจจุบันเป็นต้น 6. รูปภาพที่ใช่การหารูปภาพประกอบที่สวยกว่าดีกว่าสื่อความได้ตรงประเด็นกว่าเป็นอีกวิธีที่ไม่ควรมองข้ามช่วยสร้างความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าบทความที่เกิดจากการรีไลท์ได้อีกทางหนึ่ง 9 เทคนิคพิเศษรีไลท์ให้ได้บทความดีๆ 1. ลำดับเล่าเรื่องถูกต้องจากต้นจนจบ 2. เพิ่มข้อมูลสาระที่น่าสนใจกว่าลงไป 3.
อย่าปล่อยให้คำผิดข้อมูลผิดๆจากต้นฉบับอ้างอิงติดตามมาเด็ดขาดแทรกข้อสังเกตข้อคิดมุมมองอย่างถูกประเด็น 5. เพิ่มตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหา 6. เน้นบทเกริ่นย่อหน้าแรกและบทสรุปย่อหน้าสุดท้าย 7. ระวังการใช้สรรพนามในฐานะนักเขียนเจ้าของผลงานรีไลท์และสรรพนามที่ใช้ในต้นฉบับจะแก้ไขดูตามความเหมาะสมนะคะสุดท้ายสำคัญมากใช้สำนวนภาษาที่เป็นตัวของตัวเอง New Content เรียบร้อยงานเขียนเนื้อหาใหม่หรือ New Content ให้มีคุณภาพดีๆเกิดขึ้นได้จากการเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดดีเช่นกันค่ะเรามีตัวอย่างคอนเทนต์เรื่องสายตาจากผู้เขียน4คนให้คุณลองพิจารณาดูคนที่1สายตาเป็นอวัยวะส่วนสำคัญใช้งานมากสายตาเสื่อมสภาพการที่ดวงตามองไม่เห็นจะเปลี่ยนไปสายตาเสียผลงานคนที่2ดวงตาเป็นอวัยวะส่วนสำคัญช่วยให้มองเห็นสายตาเสื่อมจากการใช้งานมากๆทำให้ดวงตาเสียตามองไม่ชัดการมองเห็นเปลี่ยนไปคนที่3สายตาอวัยวะที่ใช้ในการมองตาเสื่อมเสียสภาพใช้งานไม่ดีใช้สายตามากๆมองอะไรก็ไม่เห็นไม่เหมือนเดิมคนที่4ตาเป็นอวัยวะสำคัญช่วยในการมองเห็นใช้งานมากๆลูกตาเสื่อมสภาพสายตาเสียทั้ง4แบบนี้คุณชอบแบบไหนคะเทคนิคพิเศษเขียน New Content ไม่พลาด 1. ต้องไม่มีคำผิดหรือผิดน้อยที่สุดทั้งคำสะกดผิดและคำพิมพ์ตกหล่น 2. ใช้คำสำนวนที่เป็นตัวคุณจากต้นจนจบ 3. ภาษาพูดภาษาแชทใช้ถูกที่ถูกทางจะช่วยเพิ่มอรรถรสได้ 4. อ่านทวนรีไลท์แก้ไขด้วยตัวคุณเองเสมอเทคนิคที่9New Content คุณภาพเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครคอนเทนต์ทุกแนวทุกรูปแบบต้องผลิตให้เหมาะกับผู้อ่านผู้เสพสื่อกลุ่มเป้าหมายเสมอเช่นเรื่องท่องเที่ยวแฟชั่นสุขภาพเพลงซีรีส์ข่าวสารและอื่นๆการเขียนเรื่องราวใหม่ๆหรือ New Content จึงเป็นโอกาสดีสำหรับการแสดงฝีมือการเขียนถ่ายทอดเรื่องราวเจาะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเราแจกจ่ายนิวคอนเทนต์เรื่องการเมืองเรื่องที่ใครต้องรู้ให้กับนักเขียน3คนคือนายลอนางสาวหลีและนายเลซึ่งเขาทั้ง3คนไม่มีใครรอบรู้เรื่องการเมืองเลยนะคะสไตล์การเขียนของแต่ละคนมีดังนี้ค่ะนายลอเล่นสำนวนภาษาละหล่อเป็นตัวเองเน้นแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและเปรียบเทียบเรื่องการเมืองไทยกับประเทศอื่นๆนางสาวหลีใช้ภาษาง่ายๆเล่าเรื่องเชิงบวกตั้งข้อสังเกตเป็นธรรมชาติกับเรื่องที่เธอไม่ค่อยถนัดและตั้งคำถามกับผู้อ่านส่วนในเล่ใช้ภาษากระชับวิเคราะห์ลึกทางทฤษฎีมีสถิติเหตุการณ์อ้างอิงมากมายเทคนิคพิเศษเขียนคอนเทนต์เจาะกลุ่มเป้าหมายไม่พลาดเป้าจากตัวอย่างของคุณหล่อคุณหลีคุณเล่ต้องเขียนเรื่องที่ไม่ถนัดแต่การได้รู้จักกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้การเขียนง่ายขึ้นและเขียนโดยทราบแนวทางวิธีการนั่นก็คือเขียนเล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเล่าเรื่องน่าเบื่อให้น่าสนใจให้ข้อมูลสาระความรู้อย่างเพียงพอคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคอนเทนต์หลายเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าหยิบมาเล่าใหม่ในแบบที่แตกต่างไปทั้งบทความคลิปวิดีโอพรีเซนเทชันในรูปแบบภาพยนตร์ที่ดูง่ายทันสมัยเข้าใจง่ายขึ้นสนุกกว่าน่าสนใจกว่าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าดังนั้นคอนเทนต์จะเก่าหรือใหม่จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การสร้างสรรค์ค่ะ